ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับวันนี้พูดถึง เกี่ยวกับวิทยุนะถ้าเราอยากจะถามว่ามีวิทยุไหมภาษาไทยถามว่ามีวิทยุไหมภาษาพม่าก็บอกว่าคำว่าวิทยุนี่ภาษาพม่าจริงๆก็ไม่ค่อยใช้กันภาษาพม่าจริงๆไม่มีเลยนะแต่ใช้เป็นภาษาอังกฤษคงจะออกเสียงหรือสำเนียงมันไม่ตรงกับภาษาอังกฤษก็ได้ก็คำว่าวิทยุภาษาพม่าว่าเรดิโออันนี้คือคนในเมืองใช้สำเนียงแบบนี้แต่คนต่างจังหวัดนี้ออกเสียงแบบว่าเจเดโยคล้ายๆชื่อของประเทศไทยสมัยก่อนอยุธยาเยโยเดียยูเดียกับเยเดโยนะก็คนต่างจังหวัดก็ออกเสียงว่าคำว่าวิทยุนี้ออกเสียงว่าเยเดโยจริงๆมาจากภาษาอังกฤษภาษาพม่าจริงๆถ้าอยากจะบอกก็พูดได้ว่าอาตังล้วยอาตังล้วยอาตังล้วยอาตังนี่หมายถึงเสียงล้วยนี่หมายถึงกระจายแล้วก็พูดแบบเต็มๆก็อาตังล้วยฐานะ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 หมายถึงอาตังนี่หมายถึงเสียงล้วยนี่หมายถึงกระจายฐานะนี่หมายถึงสถานที่ก็สถานที่กระจายเสียงแปลว่าวิทยุก็ภาษาพม่าว่าอาตังล้วยฐานะหมายถึงวิทยุนะแต่จริงๆก็ไม่ค่อยใช้กันใช้แต่คำว่าเรดิโอกับคนต่างจังหวัดก็ออกเสียง คนต่างจังหวัดก็ใช้สำเนียงว่าเยเดโยก็เดี๋ยวนี้ตั้งคำถามว่ามีวิทยุไหมภาษาไทยคำว่ามีวิทยุไหมภาษาพม่าพูดว่าเรดิโอชิดาหรือเรดิโอชิดาทีนี้แต่ละคำแปลว่าคำว่าเรดิโอนี่แปลว่าเรดิโอหรือวิทยุก็ได้ชิลาชินี่หมายถึงมีลานี่หมายถึงไหมก็เลยบอกว่าเรดิโอชิลาก็ถ้าเราให้คำตอบก็ถ้ามีก็บอกว่าชิเดแปลว่ามีภาษาพม่าว่าชิเดลองใส่คำว่าวิทยุก็ได้ด้วยนะก็บอกว่าเรดิโอชิเดหรือให้คำตอบย่อๆว่าชิเดก็ได้แปลว่ามีถ้าใส่คำว่าวิทยุก็บอกว่าเรดิโอชิเดก็อันนี้คือตั้งคำถามว่ามีวิทยุไหมนะทีนี้เราอยากจะถามว่าฟังวิทยุหรือเปล่าหรือฟังวิทยุไหมฟังวิทยุไหมก็ภาษาพม่าว่าเรดิโอนาถองลาหรือเยเดโยนาถองลาทีนี้คำว่านาถองแปลว่าฟังทีนี้คำว่านาถองนี้แต่ละคำก็แปลเป็นภาษาไทยก็คำว่านาแปลว่าหูทองแปลว่าตั้งนะก็เลยหูตั้งก็เลยกลายเป็นคำว่าฟังก็เลยบอกคำว่าฟังวิทยุไหมภาษาพม่าบอกว่าเรดิโอนาทองลาก็ถ้าลองบอกว่าฟังก็ภาษาพม่าพูดว่านาทองเดแปลว่าฟังแสดงคำว่าวิทยุก็ได้นะเหมือนที่ผ่านมา
แล้วก็ตั้งคำถามอีกว่าชอบรายการอะไรชอบรายการอะไรชอบรายการอะไรก็ภาษาพม่าพูดว่าปาซีเซนใจเลปาซีเซนใจเลปาซีเซนใจเลทีนี้ภาษาไทยมีอยู่ว่าชอบรายการอะไรถ้าแปลจากภาษาไทยโดยตรงก็ชอบนี้ภาษาพม่าพูดว่าใจรายการนี้แปลว่าซีเซนแล้วก็คำว่าอะไรนี้แปลว่าบาเลแต่ที่นี้ถ้าลองแต่งเป็นประโยคเป็นภาษาพม่าจริงๆก็ปาซีเซนใจเลนี้ปาซีเซนใจเลปาซีเซนใจเลปาซีเซนใจเลก็แต่ละคำ คำว่าอะไรแปลว่าบาเลเดี๋ยวนี้ระหว่างบากับเลใส่เข้าไปคำว่าอาซีเซนใจอซีเซนหมายถึงรายการใจนี่หมายถึงชอบก็เลยบอกว่าปาซีเซนใจเลปาซีเซนใจเลบานี้แปลว่าอะไรแล้วก็คำสุดท้ายลงท้ายด้วยเลแปลว่าก็แปลว่าอะไรเหมือนกันอะกับไรก็ต้องแยกออกไปแล้วก็ใส่เข้าไปคำว่าร่างกายกับชอบนะก็เลยกลายเป็นตั้งคำถามก็บอกว่าบาสีเสียงใจเดบาสีเสียงใจเดบาสีเสียงใจเดก็ลองก็ตอบว่า อย่างเช่นเขาในประเทศเขาในประเทศก็ภาษาพม่าบอกว่าปีดเวนตะเดน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 ที่นี้แปลว่าปีเดือนแปลว่าภายในประเทศหรือในประเทศก็แปลว่าปีเดือนปีนี้แปลว่าประเทศด้วยนี้หมายถึงไหนหรือภายในก็ได้นะตะเดนนี้หมายถึงเขาก็เลยบอกว่าปีเดือนตะเดนแปลว่าเขาในประเทศนะถ้าเราบอกว่าเขาตามประเทศก็พม่าบอกว่าในงานตะกาตะเดนในงานตะกาตะเดนในงานตะกาตะเดนทีนี้พม่าไม่ได้ใช้แค่คำว่าตามประเทศนะใช้คำว่านานาชาติเขานานาชาตินะนานาชาตินี้แปลว่าในงานตะกาหรือเขาทั่วโลกก็ใช้คำว่าในงานตะกาในงานนี้แปลว่าประเทศนะหรือชาติก็ได้ตะกานี้หมายถึงทั่วไปก็เลยบอกว่าในงานตะกาตะเดนในงานตะกาตะเดนหมายถึงของตามประเทศนะแล้วก็บอกว่าอันนี้คือเป็นคำตอบนะครับ